ขออนุญาตใช้คำนี้ว่าก้มหน้าก้มตาเพราะว่ามันเป็นจดหมายผมพูดของเขาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะผิดแม้แต่คำเดียวแต่เลยค่ะพัดฟังด้วยเริ่มบัดนาวโอเควันที่29มีนาคมนายพลสิทธิ์ต่อสุวรรณได้เผยแพร่หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผ่านสื่อต่างๆเนื้อความของจดหมายมีดังนี้กราบเรียนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กระผมนายพลสิทธิ์ต่อสุวรรณสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้สมัครไว้ตั้งแต่ปี41ขอลาออกขอลาออกสาเหตุที่ตอนนั้นผมตัดสินใจส่งใบสมัครพรรคประชาธิปัตย์แทนที่จะเป็นพรรคไทยรักไทยผมเองไม่เคยเชื่อเลยว่ากลุ่มของนายทุนผูกขาดอย่างพันตำรวจโททักษิณจะมีความจริงใจเสียสละในการเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติประเทศชาติได้อย่างแท้จริงแต่วันเวลาสอนให้ผมได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติของการเมืองไทยมากขึ้นอย่างดีในระดับหนึ่งผมได้คำตอบระยะหนึ่งแล้วว่าผมคิดผิดซึ่งผมขอประมวลเหตุผลมาประกอบการลาออกดังนี้1คือเขาเขียนไว้5ข้อนะคะ1พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีวันชนะใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้เพราะขาดความจริงใจมุ่งแต่สร้างภาพจอมปลอมตราบใดที่ยังคงมีพรรคนี้อยู่ในเวทีการเมืองไทยเพราะประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์มักจะได้อำนาจรัฐหรือได้เป็นรัฐบาลโดยการเพรียงพร้ำของพรรคขั้วตรงข้ามและมีพลังอำนาจพิเศษที่เข้ามาหนุนอยู่ตลอดมีภาพลักษณ์ดีจะเป็นหน้าฉากของผู้นำพรรคเท่านั้นข้อที่2มุ่งจะเล่นแต่การเมืองแต่ไม่เคยพัฒนาบ้านเมืองเลยบรรดาไอ้นโยบายของพรรคที่ลอกมาขาดพื้นฐานด้านข้อมูลที่เป็นจริงขาดการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาอย่างลึกซึ้งถึงแม้นว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแต่ก็ไม่เคยมีนโยบายเป็นของตัวเองมาก่อนนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการคัดลอกและดัดแปลงจากนโยบายพรรคประชานิยมของพรรคไทยรักไทยทั้งสิ้นพรรคประชาธิปัตย์ประชาเข้าใจว่าประชาชนหิวโหยในผลประโยชน์ดังนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์จึงเริ่มต้นด้วยการหว่านโปรยผลประโยชน์ให้กับประชาชนตั้งแต่นโยบายแจกเงินกินเปล่าให้ประชาชนคนละ 2,000 บาทน้องพัดได้เปล่าคะอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเงินเดือนเกิน 15,000 โอ้ได้แต่ว่าได้มาก็ไปบริจาคที่หลังเวทีนปช.เยอะค่ะโอ้คนละ 2,000 ตอนนั้นอะได้เยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้คะแนนนิยมของพรรคสูงขึ้นกลับลดลงเสียอีกเพราะว่าวิธีการแจกเงิน 2,000 บาทโดยใช้ฐานข้อมูลจากประกันสังคมไม่สามารถจะนำเงินไปสู่คนยากคนจนได้อย่างแท้จริงเป็นได้แค่ช่วยเหลือคนชั้นกลางนะคะนโยบายนี้เหยียบย่ำหัวใจคนยากคนจนที่ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินอยู่ที่อยู่อาศัยจะมีประชาประกันสังคมได้อย่างไรเพราะว่าประชาชนทั่วไปก็มีแค่พวกพนักงานบริษัทห้างร้านอะไรทั้งนั้นที่ว่าจะทำประกันสังคมนโยบายที่ลอกและสานต่อจากนโยบายไทยรักไทยอย่างโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่าโอท็อปภาครัฐบาลเคยจัดงานที่เมือง Impact เมืองทองธานีเป็นประจำอยู่ทุกปีเป็นงานกึ่งตลาดกึ่งนัดแสดงสินค้าซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมจากผู้นำเข้าและส่งออกตลอดจนจากผู้บริโภคทั่วๆไปพอรัฐบาลอภิสิทธิ์เข้ามาบริหารก็ได้ย้ายสถานที่จัดงานไปตั้งอยู่ใจกลางเมืองตามห้างสรรพสินค้าต่างๆทั้งในลานอเนกประสงค์หน้าห้างบริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติและตั้งแต่นั้นมางานโอท็อปก็พับฐานลงไปอย่างน่าเสียดายข้อที่3การบริหารไร้ประสิทธิภาพแต่โกงเป็นมาตรฐานด้วยนโยบายหว่านผลประโยชน์กับการสร้างภาพของรัฐบาลชุดนี้ทำให้รัฐบาลต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นมากมายจะเห็นได้ว่ามีการกู้เงินมหาศาลกว่ารัฐบาลใดในอดีตได้อีกรัฐบาลชุดนี้จึงมีภาระมีกระบวนการสร้างภาระโดยการรีดภาษีจากคนชนชั้นกลางในมิติต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศกลับบั่นทอนกำลังบริโภคของประชาชนลงไปได้อีก
การทุจริตส่วนใหญ่จากนโยบายจัดซื้อจัดจ้างการรับเหมาก่อสร้างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฉาโฉในการในโครงการนมของโรงเรียนโครงการรถเมย์โครงการต้นกล้าอาชีพของรัฐบาลไปจะถึงโครงการรถเมย์ BRT อภิมหาโครงการโมโนเรลโครงการซูเปอร์สกายวอล์คของกรุงเทพมหานครในขณะที่กฎเหล็ก9ข้อของนายประสิทธิ์ที่ประกาศไว้ช่วงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีการกล่าวถึงอีกเลยข้อที่4น้องพัดว่าไงคะข้อที่4นะคะไม่สร้างความปรองดองนะคะกลับสร้างความแตกแยกขัดแย้งอย่างหนักเลยนะคะรัฐบาลชุดนี้นะคะต้องเผชิญกับการชุมนุมต่อต้านหลายครั้งการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงมีแนวร่วมหลายส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยความเท่าเทียมกันทางสังคมดังนั้นกระบวนการเสื้อแดงเป็นกระบวนการที่ใหญ่และยิ่งจะใหญ่มากขึ้นนะคะในขณะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เองก็เกิดอาการฝ่อและเลือกที่จะสร้างความปรองดองกับขบวนการเสื้อแดงโดยการย่ำยีหลักการของกฎหมายนะคะการย่ำยีกฎหมายก็คือการสร้างความตักแยกอันบาดลึกนะคะแต่เป็นที่สงสัยกันอยู่ว่าทั้งนี้เป็นไปก็เพื่อที่จะให้ตัวเองรอยตัวรักษาอำนาจนะคะรักษาความสามารถที่จะรักษาความเป็นรัฐบาลต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็คือคุณไม่ได้จริงใจในการที่จะปรองดองใช่นะคะอันนี้ขอขยายความนิดนึงก็คือว่าเหมือนกับว่าออกมาพูดอย่างหนึ่งนะคะจะดูดีตลอดแต่ก็จะมีเหมือนอีกกระบวนการหนึ่งไล่ล่าไล่ฮะไล่ล่าคนเสื้อแดงอยู่นั่นเองมันจะเป็นการขัดแย้งใช่คือคุณตีกระแสข่าวว่าคุณจะปรองดองแต่ขณะเดียวกันคุณก็ปล่อยให้คนเนี่ยไปไล่จับโดยที่ไม่ให้เป็นข่าวใช่นะคะแต่หน้าฉากของคุณก็คือว่าเนี่ยปรองดองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนดีๆไม่มีใครรับได้ใช่นะคะแล้วข้อที่5นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์เขาพระวิหารแสดงให้เห็นถึงท่าแท้ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่นายอภิสิทธิ์เคยได้อภิปรายโจมตีในการยื่นยติไม่ไว้วางใจนายนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาว่าการกระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชเกี่ยวกับบูรณภาพเหนือดินแดนรอบตัวปราสาทเขาพระวิหารกลับกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ดำเนินการเหมือนกับรัฐรัฐบาลพรรคพลังประชาชนและตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ในสภาอย่างสิ้นเชิงก็คือว่าตอนที่ตัวเองสถานะเปลี่ยนไปคำเด็ดของเขานะคะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาเป็นคนที่อยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะพูดอย่างนึงนะคะว่าลีหลูใช่โจมตีอย่างเดียวเลยแต่พอมาตัวเองมาเป็นฝั่งรัฐบาลลืมนึกไปว่าเผื่อตัวเองจะได้มาเป็นใช่แล้วพอมีคนทวงถามก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปโอ้ได้ข่าวว่าคุณวิระสมความคิดเนี่ยที่ว่ายื่นเรื่องไปน่ะถ้าเกิดบอกว่ารัฐบาลไม่ช่วยนะจะไปขอความช่วยเหลือจากท่านทักษิณค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองความคิดนะคะของคุณวิระเองนะคะซึ่งครอบครัวและครอบครัวใช่ก็คงจะเล็งเห็นว่าความสนิทสนมสร้างมิตรไม่สร้างศัตรูเนี่ยของระหว่างทางของท่านทักษิณเนี่ยน่าจะมีดีกว่าก็เลยคิดว่าจะไปพึ่งพาทางนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการรับการยืนยันใดๆนะคะว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะว่าท่านฮุนเซนเนี่ยท่านออกมาพูดเองว่าตอนนี้เลยตรงนั้นมาแล้วโอ้มาเลยขีดตรงนั้นมาแล้วนะคะก็คือว่าทุกอย่างมีเขาเรียกอะไรมีขอบเขตและมีตัวกำหนดกรอบแต่ก็มั่นใจนะว่าท่านทักษิณจะช่วยได้มั่นใจค่ะอย่างสูงริ้วน้องพัดเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกับท่านผู้ชมเบรกหน้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ขอพักเบรกก่อนนะคะ